สวัสดีครับออโต้สปินวันนี้พาทุกท่านมาอยู่กับรถเคคาไซเลกทัรัตอีก1รุ่นนะครับซึ่งรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่าไดฮัตสุทัฟนั่นเองครับรูปทรงของรุ่นนี้เนี่ยก็จะมาเป็นรูปทรงกล่องคล้ายๆกับรถมินิ MPV นะครับซึ่งดีไซน์เนี่ยก็มาในดีไซน์ที่คันเล็กกทัรัตโดยมิติตัวถังของรุ่นนี้นะครับก็มีความสูงอยู่ที่1630มมความกว้าง1475มมและมีความยาวอยู่ที่3395มมความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถเนี่ยก็อยู่ที่190มมก็รูปทรงถือว่ากำลังสมส่วนพอดีนะด้านหน้านะครับการดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะใช้เป็นไฟหน้าแบบ Full LED เลยและเมื่อเราเปิดไฟหลีเนี่ยก็จะเป็นไฟสีขาวๆบริเวณตรงมุมตรงนี้3ขีดมีให้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยส่วนด้านล่างก็จะมีเป็นไฟตัดหมอกซึ่งไฟตัดหมอกของรุ่นนี้ก็เป็นไฟแบบ LED เช่นเดียวกันมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้นะมีกล้องที่อยู่ด้านบนของกระจกหน้านะครับซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการจับวัตถุที่อยู่ทางด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานหรือแม้แต่คนเดินข้ามถนนเขาก็จับให้เหมือนกันนะครับและเขาก็ยังทำงานควบคู่ไปกับระบบเบรกอัตโนมัติด้วยนะฮะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบความปลอดภัยที่มีอยู่ในไดฮัตสุทัฟนั่นเองและที่ฝากระโปรงหน้านะครับเขาก็จะมีเป็นโลโก้ไดฮัตสุนะครับพร้อมกับคำว่าทัฟติดมาให้ด้วยนะครับชายล่างก็จะเป็นสีดำด้านนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนสเกิร์ตนะครับมีให้รอบคันเลยเรามาต่อกันด้านข้างครับด้านข้างช่วงด้านหน้าบริเวณซุ้มเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีดำด้านเหมือนกันนะครับบริเวณคิวซุ้มล้อนะครับรวมไปถึงชายล่างก็เป็นสีดำด้านเหมือนกันช่วงนี้นะฮะก็เป็นสีดำด้านเหมือนกันนะครับด้านท้ายแล้วก็รูปทรงด้านข้างของเขาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นรูปทรงกล่องเลยกระจกด้านข้างเนี่ยจะตั้งชันนะครับเป็นกระจกขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าผู้ขับขี่เนี่ยสามารถมองเห็นภาพภายนอกเนี่ยได้อย่างชัดเจนรวมไปถึงผู้ที่นั่งโดยสารตอนหลังก็เป็นกระจกขนาดใหญ่เหมือนกันมองเห็นภาพภายนอกได้อย่างชัดเจนเหมือนกันมีแหลกหลังคาให้ด้วยนะฮะสองฝั่งแล้วก็ตัวหลังคาของเขาเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบกระจกแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นแบบซันรูฟที่สามารถเปิดกระจกได้นะตัวนี้เนี่ยจะเปิดได้เฉพาะฐานรองด้านล่างกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบพับและปรับได้ด้วยไฟฟ้าไม่มีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะแต่ว่าไฟเลี้ยวเนี่ยจะถูกติดตั้งบริเวณแก้มหน้าก็จะเป็นกรอบไฟสีขาวๆแบบนี้ซึ่งหลอดของไฟเลี้ยวด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นหลอดแบบฮาโลเจนมือเปิดประตูก็เป็นสีเทานะครับตัดกับตัวสีรถที่เป็นสีเหลืองซึ่งก็ดูแล้วตัดกันได้อย่างลงตัวค่อนข้างสวยงามเหมือนกันในส่วนของล้อแม็กก็จะได้เป็นล้อขนาด15นิ้วรัดด้วยยาง165/65R15ขนาดของตัวล้อเนี่ยเขาจะไม่ได้กว้างจะออกแคบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าตัวรถเนี่ยเขามีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่ซึ่งก็สมส่วนกับตัวรถเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านท้ายครับว่าเขาจะให้อะไรมาบ้างในส่วนของท้ายรถนะครับก็จะมีที่ฉีดน้ำล้างกระจกหลังมีไฟเบรกดวงที่3นะครับกระจกหลังของเขาเนี่ยก็จะมีเส้นไลฟ้าให้ด้วยนะครับมีกล้องมองหลังแล้วก็ไฟท้ายของเขาเนี่ยเป็นหลอดแบบ LED นะครับส่วนไฟถอยแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นหลอดไส้แบบฮาโลเจนแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังซึ่งเซ็นเซอร์ด้านหลังตัวนี้เนี่ยเราสามารถกดเปิดปิดได้จากปุ่มภายในรถมีไฟทับพิมพ์หลังให้นะฮะแล้วก็ดีไซน์ของตัวกันชนท้ายเนี่ยจะมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีเป็นดิฟฟิวเซอร์หลังนะครับซึ่งเป็นสีดำด้านนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยก็ตัดกับตัวรถได้อย่างลงตัวเลยการเปิดฝาท้ายเนี่ยเราเปิดได้จากตัวด้านล่างตรงนี้เมื่อเปิดไปแล้วนะครับก็จะพบกับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะแต่ถ้าอยากได้พื้นที่ที่มากกว่านี้เนี่ยเราสามารถพับเบาะหลังให้เรียบไปได้เดี๋ยวผมลองพับให้ดูครับนี่เมื่อพับไปแล้วก็จะเรียบไปเลยนะครับแล้วเขาก็ยังมีตัวกันรอยนะครับแล้วก็กันเปื้อนนะตรงนี้ก็สำหรับวางกระเป๋าเดินทางใหญ่ๆหนักๆได้ด้วยและเมื่อเปิดฝารองเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีเป็นช่องสำหรับเก็บของนะครับใส่พวกรองเท้าได้ล่มหรือว่าของที่มีกลิ่นได้นะครับสำหรับด้านท้ายเวลาปิดก็สามารถปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันบ้างครับว่าเขาจะให้อะไรมาบ้างสำหรับภายในรถนะครับเรามาเริ่มกันที่เบาะหลังกันก่อนนะครับโทนสีเบาะเนี่ยก็จะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะครับบริเวณตรงกลางก็จะเป็นลวดลายนะฮะค่อนข้างสวยงามเหมือนกันพนักพิงด้านหลังเนี่ยก็อยู่ในระดับที่พอดีนะครับไม่ตั้งชันแล้วก็ไม่เอ็นจนเกินไปนะฮะและยังมีพนักพิงศีรษะที่สามารถเลื่อนขึ้นได้ด้วยซึ่งก็รองรับกับช่วงบริเวณศีรษะพอดีเลยพื้นที่เล็กรูมนะฮะก็ถือว่าเป็นรถเคคาที่มีพื้นที่ใหญ่มากๆพอกับรถ MPV เลยนะก็ถือว่าอันนี้ได้พื้นที่ที่ค่อนข้างเยอะในส่วนของเฮดรูมเนี่ยก็ยังเหลือพื้นที่อีกพอสมควรเลยนะครับผมสูง175ซมนะครับแต่ดูว่ายังมีพื้นที่เหลือเยอะมากๆและตำแหน่งเบาะเนี่ยก็คือตำแหน่งที่ผมฝอยออกมาจริงนะฮะก็ยังเหลือพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยแผงข้างประตูเนี่ยก็จะเป็นแบบพลาสติกแข็งนะครับมีปุ่มสำหรับเปิดปิดกระจกที่เป็นแบบไฟฟ้านะครับมีช่องสำหรับวางแก้วน้ำขวดน้ำให้2จุดนะครับบริเวณด้านข้างแล้วก็ยังมีช่องสำหรับเปิดปิดแล้วก็ไตเหรียญเล็กๆน้อยๆให้อีก1จุดและยังมีลำโพงด้านหลังให้ด้วยก็เป็นประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับเบาะตอนหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูเบาะคู่หน้ากันบ้างครับว่าเขาจะให้อะไรมาบ้าง
สำหรับเบาะคู่หน้านะครับก็เป็นเบาะผ้าเหมือนกับเบาะหลังเลยแต่สิ่งที่แตกต่างเนี่ยก็คือเบาะหน้าเขาจะเดินได้เย็บสีส้มนะครับแล้วก็ตัวเบาะหน้าเนี่ยมีระบบอุ่นร้อนให้ด้วยนะครับหรือว่ามีฮีเตอร์นั่นเองนะฮะเพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยเขาผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นใช้ในประเทศญี่ปุ่นนะครับหน้าหนาวเขาเนี่ยก็คือหิมะตกเลยการที่เขาให้ฮีเตอร์มาเนี่ยก็ช่วยให้ผู้ขี่เนี่ยรู้สึกว่าอุ่นร่างกายนะครับผมและที่วางแขนตรงกลางนะครับยังมีกล่องอเนกประสงค์นะครับเราสามารถเปิดได้แล้วก็ใส่ของเล็กๆน้อยๆได้อยู่ก็อันนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่ใส่ใจให้มานะครับสำหรับพวงมาลัยนะครับก็ได้เป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านหุ้มหนังปุ่มทางด้านซ้ายเนี่ยสำหรับควบคุมเกี่ยวกับเครื่องเล่นตรงกลางส่วนปุ่มทางด้านขวานะครับก็สำหรับควบคุมหน้าจอเรือนไม้รวมไปถึงการปรับตั้ง Adaptive Cruise Control ซึ่งรุ่นนี้มี Adaptive Cruise Control มาให้ด้วยนะฮะแล้วก็รับสายวางสายโทรศัพท์ได้จากพวงมาลัยจอตรงกลางตรงนี้นะฮะก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนได้นะครับรองรับทั้ง Apple CarPlay Android Auto นะครับการเชื่อมต่อเนี่ยเพียงแค่เสียบสายโทรศัพท์เข้ากับตัวสมาร์ทโฟนนะฮะกับช่องนี้นะครับก็สามารถดึงแผนที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็ควบคุมผ่านที่ตัวหน้าจอได้เลยมีพอร์ต USB ตรงนี้เนี่ยให้ถึง2จุดแล้วก็ยังมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์ให้1จุดสำหรับระบบแอร์เนี่ยก็จะเป็นระบบแอร์แบบออโต้มีช่องแอร์ที่เป็นแบบทรงตั้งเนี่ยค่อนข้างสวยงามเลยนะมีให้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ตรงกลางนะครับแล้วก็ดีไซน์ของตัวคอนโซลแอร์เนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาจะมาเป็นทรงตั้งแบบนี้นะฮะซึ่งก็ดูแปลกตากันไปอีกแบบนึงนะครับและยังมีช่องสำหรับใส่ของบริเวณเกะด้านหน้านะฮะตรงนี้ก็สามารถใส่ของใหญ่ๆได้อยู่นะครับแล้วก็มีช่องสำหรับวางแก้วน้ำขวดน้ำตรงนี้นะครับก็เป็นขอสำหรับเกี่ยวก็สามารถเกี่ยวของได้ที่มีน้ำหนักประมาณไม่เกิน3กิโลกรัมนะครับผมถือว่าเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่ใส่ใจในรายละเอียดดีเหมือนกันในส่วนของคอนโซลกลางด้านล่างนะครับก็ยังมีช่องเล็กๆสำหรับใส่โทรศัพท์ได้นะฮะพอดีเลยนะครับแล้วก็ยังมีปุ่มออโต้เบรกโฮนะครับเวลาเราจอดติดไฟแดงเนี่ยเราสามารถคาเกียร์ดีได้เลยพอไฟเขียวแล้วก็เหยียบคันเร่งออกไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับก็คือเขาจะโฮไปให้แล้วก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับในรุ่นนี้ในส่วนของออปชันอื่นๆเนี่ยก็จะมีเป็นหลังคาที่สามารถเปิดได้แต่ว่าเปิดได้เฉพาะตัวฐานล่างนะครับตัวกระจกเนี่ยยังไม่สามารถเปิดได้นะฮะแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วแหละการใช้งานในประเทศไทยนะครับสำหรับดูวิวทิวทัศน์ภายนอกนะครับแล้วก็ที่บังแดดของเขาเนี่ยก็มีกระจกให้ด้วยทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวากระจกสำหรับมองไปด้านหลังเนี่ยตรงนี้ยังไม่ใช่แบบตัดแสงนะฮะยังเป็นกระจกแบบธรรมดาแล้วก็มีปุ่มสำหรับเปิดปิดไฟเพดานนะครับและนอกจากนี้นะครับที่ด้านขวามือของเราเนี่ยยังมีปุ่มสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีปุ่มสำหรับปิด traction control ปุ่มปิดสัญญาณเตือนก่อนการชนปุ่มปิดปลั๊กเซ็นเซอร์หลังแล้วก็มีปุ่ม idling stop นะครับในส่วนของ feeling การขับขี่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยครับเราไปลองทดสอบขับขี่เจ้า Daihatsu TUF คันนี้กันครับว่าเครื่องยนต์660 cc เทอร์โบของเขาเนี่ยจะวิ่งดีไหมสำหรับสเปคเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้นะครับเขาก็ใช้เครื่องยนต์ขนาด660 cc เทอร์โบแรงม้าอยู่ที่164แรงม้าที่ 6,400 รอบต่อนาทีในส่วนของแรงบิดเนี่ยอยู่ที่100นิวตันเมตรที่ 3,600 รอบต่อนาทีส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติมาเดี๋ยวเราไปเริ่มลองกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองตั้งแต่ออกตัวเลยละกันนะครับว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยอัตราเร่งช่วงออกตัวแล้วก็ขณะทำความเร็วเนี่ยขับดีหรือเปล่าในรถคันนี้เขามีออโต้เบรกโฮให้ด้วยนะครับก็คือเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ในตำแหน่งเกียร์ดีแต่ว่าไม่ได้เหยียบเบรกเลยนะเพราะว่าผมใช้ระบบนี้อยู่นะครับเวลาเราจะเคลื่อนตัวเนี่ยเราก็แตะคันเร่งไปได้เลยสำหรับคันนี้นะครับเขาก็มีระบบความปลอดภัยต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Adaptive Cruise Control นะครับหรือแม้แต่จะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีคนเดินตัดหน้าหรือว่ารถเบรกกระทันหันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบครับที่ใช้งานได้จริงในปัจจุบันนะครับและถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบที่จำเป็นมากๆนะครับจังหวะที่ออกตัวนะครับเพียงแค่เรากดคันเร่งเบาๆตัวรถเขาก็พร้อมที่จะเคลื่อนที่ให้แล้วนะฮะแม้เครื่องยนต์จะแค่660 cc แต่เขามีเทอร์โบมาให้ไงนะฮะดังนั้นเนี่ยการขับขี่ในรถคันนี้ค่อนข้างสนุกครับได้อารมณ์ของการขับรถเทอร์โบแต่ว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะไม่ได้ดึงเหมือนกับรถที่เทอร์โบลูกใหญ่ๆเพราะว่าเทอร์โบลูกเนี้ยเทอร์โบลูกนิดเดียวแต่การขับขี่ก็ได้ฟีลของรถเทอร์โบเหมือนกันนะครับและเทอร์โบของเขาเนี่ยทำงานในรอบที่ค่อนข้างต่ำครับทำให้การออกตัวแล้วก็การไต่ระดับความเร็วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้อืดเลยนะฮะจังหวะที่เข้าโค้งนะครับผมได้ลองเข้าโค้งเร็วๆแล้วเมื่อกี้ตัวรถก็ถือว่าเข้าโค้งได้ดีอยู่นะแล้วก็ระบบช่วงล่างของเขาเนี่ยไม่แข็งกระด้างนะครับแล้วก็ไม่ย้วยด้วยและในรถคันนี้เนี่ยเขามีระบบเตือนด้วยนะครับว่าถนนเส้นนี้ให้วิ่งที่ความเร็วไม่เกินเท่าไหร่ถ้าเราวิ่งเกินกว่าที่เขากำหนดเนี่ยเขาก็จะมีเสียงเตือนมาให้นะครับก็ทำให้เรารู้ตัวได้ว่าตอนนี้เราใช้ความเร็วเกินไปแล้วนะนี่คือการเข้าโค้งนะครับนี่เข้าโค้งแบบเร็วๆเลยก็เขาโค้งได้ดีอยู่ครับการไต่ระดับก็สามารถทำได้แบบเรื่อยๆเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันอืดเลยนะข้างหน้าเป็นทางโค้งครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าโค้งอีกทีนึงนี่เข้าโค้งได้ดีอยู่นะ
โค้งหักศอกแต่ว่าตัวรถเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการลื่นถลายนะแต่ถ้าให้ดีนะใส่ล้อหน้ากว้างกว่านี้อีกนิดนึงเอาไปแต่งเพิ่มอีกหน่อยนึงผมว่าสวยลงตัวเลยสำหรับการเก็บเสียงนะครับก็เก็บเสียงอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แหละเพราะว่าตัวถังของรถเนี่ยเขามีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าระบบการเก็บเสียงทำได้ค่อนข้างดีนะครับหากขับขี่ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเสียงลมก็ดังเข้ามาไม่มากแต่ถ้าเกิดใช้ความเร็วมากกว่านั้นเนี่ยก็จะได้ยินเสียงลมเล็ดลอดเข้ามาในห้องโดยสารบ้างคือเป็นรถที่ขับแล้วสนุกนะฮะเหมาะกับการใช้งานในเมืองเลยไม่ว่าจะขับไปส่งลูกโรงเรียนหรือว่าขับไปซื้อของตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยหาที่จอดก็ง่ายนะครับไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับที่จอดเลยเพราะว่าตัวรถเขามีขนาดที่ไม่ใหญ่ก็ได้เปรียบในเรื่องของการหาที่จอดและอีกหนึ่งเรื่องนะฮะก็คือได้ความโดดเด่นบนท้องถนนด้วยเพราะว่ารุ่นนี้ก็แทบจะไม่ค่อยมีใครขับนะพอเรามาขับบนท้องถนนเนี่ยหลายคนก็มองนะยิ่งรถเป็นสีเหลืองด้วยเนี่ยโอ้โหก็ยิ่งโดดเด่นไปกันใหญ่เลยเป็นรถที่ขับง่ายขับแล้วมันคล่องตัวนะฮะการเข้าโค้งเร็วๆอะไรเงี้ยก็เอาอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเข้าโค้งหักศอกแบบแรงๆนะอันนั้นเนี่ยรถอะไรมันก็หลุดนะครับตอนนี้เราอยู่ถนนใหญ่แล้วเดี๋ยวเราจะลองไต่ระดับความเร็วกันนะครับเมื่อกดคันเร่งหมดไปแล้วเนี่ยเสียงเครื่องจะได้ยินชัดหน่อยนะฮะเพราะว่าเครื่องยนต์เขาเล็กแต่ว่าอัตราเร่งที่ได้มาเนี่ยก็แรงพอสมควรเหมือนกันนะคือถ้าไม่บอกว่าเครื่องยนต์660ซีซีเนี่ยไม่รู้เลยนะว่ามันเครื่องยนต์เล็กเพราะว่าอัตราเร่งของเขาก็ถือว่าทำได้ดีเดี๋ยวผมจะลองระบบ Adaptive Cruise Control ครับสำหรับระบบ Adaptive Cruise Control นะครับก็สามารถตั้งระยะห่างระหว่างรถเราและรถคันหน้าได้อยู่ทั้งหมด3ระดับนะครับหากรถคันหน้าเขาเบรกรถเราก็จะเบรกให้หากรถคันหน้าเคลื่อนที่รถเราก็จะเคลื่อนที่ตามนะครับเนี่ยตอนนี้รถคันหน้าเบรกแล้วเราก็เบรกให้นะและนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีระบบรักษาตัวรถให้อยู่ในช่องทางด้วยนะครับหากเราเปลี่ยนเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเขาก็จะมีสัญญาณเตือนบอกให้นะแล้วก็มีเสียงเตือนบอกให้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันเขาอาจจะคิดว่าเราหลับในอยู่หรือเปล่านะครับก็ช่วยให้ผู้ขี่เนี่ยรู้ตัวได้เวลาที่หลับในประมาณนี้แล้วถ้าหากเรารำคาญระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสามารถกดปิดระบบได้ด้วยนะสำหรับระบบช่วงล่างนะครับถึงแม้ว่าตัวรถของเขาจะมีน้ำหนักที่เบานะครับแต่การเข้าโค้งเนี่ยเขาโค้งได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็ความตึงตังของช่วงล่างเนี่ยไม่มีเลยนะเป็นรถที่ช่วงล่างค่อนข้างนุ่มนะครับแต่ไม่ถึงกับนุ่มและย้วยนะฮะอยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะกับขนาดตัวรถนะครับผมเหมาะกับการใช้งานในเมืองนะครับถามว่าต่างจังหวัดไปไหวไหมสำหรับผมว่าไปไหวแน่นอนนะฮะถ้าเกิดขับขึ้นเขาเนี่ยก็ยังไหวอยู่นะเพราะว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยมีเทอร์โบมาช่วยอีกแรงนึงนะครับทำให้อัตราเร่งเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ยากเลยกับการขับขึ้นเขาอีกทั้งยังมีเทคโนโลยีความปลอดภัยต่างๆที่ให้มาเนี่ยก็มีให้เยอะพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับตัวรถก็ถือว่าค่อนข้างใช้งานได้ดีอยู่นะฮะสรุปโดยรวมแล้วนะครับก็ต้องถือว่า Daihatsu TUF 660G Turbo คันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับในเรื่องของอัตราเร่งก็ทำได้ดีพอสมควรนะครับแม้ว่าเครื่องยนต์จะแค่660 cc แต่เขามีเทอร์โบพ่วงมาให้ด้วยอัตราเร่งก็ทำได้ค่อนข้างคล่องตัวนะครับในราคาค่าตัว 1,590,000 บาทนะครับได้ทั้งเทคโนโลยีความปลอดภัยและความโดดเด่นที่อยู่บนท้องถนนและหากท่านใดสนใจนะครับติดต่อรับชมตัวจริงได้ที่โชว์รูมพรีมิโอออโต้นะครับตั้งอยู่บนถนนเส้นราชพฤกษ์นะครับและสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ก่อนละกันนะครับขอฝากช่องทางการติดตามของพวกเราไว้ด้วยครับผ่าน Auto Spin Channel YouTube และทุกช่องทางของ Auto Spin ครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ